สวัสดีครับในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอธรรมดาไม่ได้เป็นวิดีโอสอนอะไรนะครับแต่จะมาส่งข่าวนะครับเกี่ยวกับงานแอนิเมชันของผมนะครับซึ่งในช่องนี้ก็จะมีรายการหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นอัปเดตแอนิเมชันนะครับเป็นอัปเดตช็อตฟิล์มนะครับช็อตแอนิเมชันของผมซึ่งในช่องนี้นะครับก็จะมีช็อตแอนิเมชันจะออกมานะครับแต่ก็ทำคนเดียวอะไรคนเดียวนะครับทุกอย่างนะฮะก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนนี้มันมีแอนิเมชันอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมกำลังทำอยู่แล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ก็ทำเสร็จแล้วออกแบบเสร็จแล้วแต่ว่ารีโทโปยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้มีแต่เสื้อผ้ากับตัวเอ๊ะตัวเสร็จหรือยังไม่รู้ตัวเสร็จแล้วนะครับรู้สึกจะเหลือแค่รองเท้านะที่รีโทโปยังไม่เสร็จรองเท้าทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนของหมวกก็ยังออกแบบไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเรื่องชื่อว่า collected นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยาวนะครับเป็นแอนิเมชันขนาดสั้นน่าจะประมาณ 7-8 นาทีไม่เกิน10นาทีนะครับทีนี้ว่าจะเป็นเรื่องราวยังไงเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็จะเอามาส่งข่าวกันเรื่อยๆนะครับนะฮะวันเวลาที่เหมาะสมนะครับตอนนี้สตอรี่บอร์ดยังไม่ได้ทำด้วยนะครับคือมีคาแรคเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวออกมานะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นหมอผีนะครับเป็นหมอผีมนุษย์ต่างดาวนะครับนอกจากเป็นหมอผีมนุษย์ต่างดาวแล้วนะครับนอกจากเป็นหมอผีแล้วยังเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าน่าเอามาเล่นดีนะครับทีนี้นะตรงส่วนของความพิเศษของคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็คือการแต่งตัวแล้วก็รูปลักษณ์นะครับก็คือเป็นหมอผีหน้าแก่ๆใช่ไหมก็จะมีใส่หมวกด้วยนะครับการแต่งตัวจะคล้ายๆพวกคนที่อยู่แบบแบกแดดอะไรเงี้ยทะเลทรายนะครับอาจจะมาจากดวงดาวทะเลทรายนะครับส่วนที่เพื่อนๆน้องๆเห็นแล้วก็น่าจะเอ๊ะอยู่นะก็คือมือมีสี่มือนะครับมีสี่มือทีนี้ให้ดูหน้าข้างในเป็นเอเลี่ยนแก่ๆตัวนึงนะครับที่มีพลังวิเศษนี่นะครับพอถอดทั้งหมดแล้วก็จะเป็นชุดลำลองแบบนี้นะครับเป็นชุดคลุมนะฮะก็เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เป็นหมอผีอีกทีนึงนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอามาแย้มให้ดูบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะให้ทำอะไรก็บอกได้นะครับผมก็วันนี้ก็เอาข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับแอนิเมชันช็อตแอนิเมชันของผมนะครับมาให้ฟังแค่นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคืบหน้ายังไงก็จะเอามาเล่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ